เหตุแอมกับลูกยายสนิทกันมากไหมสนิทกันมากมายืมเงินลูกสาวยายตลอดแอมเนี่ยตกละหนึ่งเล่นแชร์กันแต่แอมมันจะมายืมไปทีละ 50,000 ทีละอะไรอย่างเงี้ยยืมไปก่อนประจำพอลูกสาวบินมาวันสุดท้ายนั่นแหละแอมก็ไปรับที่สุวรรณภูมิแอมไปรับมาส่งแอมบอกแม่นะลูกสาวพูดไม่ได้แล้วตายแล้วแอมบอกว่าแม่ตอนที่ลูกสาวตายแล้วไปเจอกันบอกว่าแม่ที่ตายน่ะเขาเป็นเหม่อลอยบอกเอาจะเป็นเหม่อลอยยังไงก็ทรายเป็นคนแข็งแรงตายที่ไหนครับตายอยู่ในห้องนั่นแหละตอนนั้นแอมดูผิดปกติไหมครับยายแอมก็บอกว่ามาแป๊บเดียวแอมมานะบอกว่าพี่ทรายอ่ะเขาตายแล้วบอกเป็นไรตายลูกไม่รู้แอมหายไปตอนไหนอ๋อแอมก็หายไปเลยหายไปเลยพอหลังจากทรายตายปุ๊บแอมหายเลยหายเลยพอเอาศพมาไว้ที่ที่วัดกรุงเทพแอมมาไหมยายก็ไปเปิดห้องนอน3คืน3วันแอมมาไหมไม่มาคือแอมเนี่ยทั้งยืมเงินทรายลูกสาวเราแล้วก็เล่นแชร์ด้วยเยอะมั้ยเท่าที่ยายคิดอะเท่าที่ยายประเมินดูเยอะมั้ยมันต้องเยอะเพราะบัตร ATM TM เนี่ยตอนนั้นน่ะมันลูกสาวตายแล้วสร้อยคอเนี่ย3บาทพระเลี่ยมทองอ่ะองค์นึง2สลึงแล้วก็เงินในกระเป๋าน่ะมันเหลือแค่ 20,000 ลูกฉันน่ะไม่ได้พกเงินและบัตร ATM ไม่มีเลยพอเอาสมุดไปเช็คนี่5ธนาคารไม่มีสักบาทใครแต่ยายคิดว่าแอมต้องเอาเยอะไม่ได้อะไรไม่ว่าสักนั่นเลยลูกขอให้ประหารชีวิตอย่างเดียวผู้หญิงมันเลือดเย็น